ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยะลานราธิวาสนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันค่ะค่ะที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานค่ะประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการรับเสด็จพระชดำขอเพียงการในการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะในวันที่9ตุลาคม2565โดยมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนส่วนราชการหน่วยงานร้านค้าในเส้นทางเสด็จให้รักษาความสะอาดบ้านเรือนสถานประกอบการแล้วก็ประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ค่ะพร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะรวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการควบคุมค่ะสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยานพาหนะตลอดเส้นทางเสด็จให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณสถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถนะคะที่จะติดตามการถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้ก็คือ9ตุลาคม2565ผ่านทาง Facebook กรมประชาสัมพันธ์และทีวีดิจิตอลช่อง NBT 2HD ค่ะรวมไปถึง NBT South ได้อีกด้วยค่ะ